สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีกันนะครับหรือลัคนาราศีกันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560นะครับดาวประจำตัวของท่านนะครับคือดาวพุธนะครับของชาวราศีกันและก็เป็นเรือนแฝงอีกเรือนหนึ่งคือภพกรรมะนะครับคือหน้าที่การงานหรือว่าการกระทำของท่านนั่นเองนะครับตอนณปัจจุบันนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ได้โคจรนะครับไปที่ราศีมังกรพบปุตตะนะครับหรือว่าพบนี้นะครับก็คือพบปุตตะคือบุตรบริวารนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับความคิดของเจ้าชะตานะครับหรือว่าการลงทุนใหม่ๆนะครับทำให้ชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะคิดอะไรนะครับเป็นเงินเป็นทองเป็นโปรเจกต์นะครับหรือการงานต่างๆนะครับมีอาจจะมีเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเริ่มต้นทำสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามีความคิดไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับที่เข้าแล้วก็ดาวตนุรักษ์นะครับดาวพุธได้โคจรนะครับไปร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับคือภพวินาศนะครับดาวอาทิตย์ของชาวราศีกันคือภพวินาศแปลว่าปกปิดบังซ่อนเร้นนะครับหรือว่าเป็นภพแห่งการสูญเสียนะครับได้โคจรไปคู่กันเขาเรียกว่ากลุ่มกันนะครับก็จะส่งผลให้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการชาวราศีกันก็อย่าปิดบังอย่าซ่อนเร้นหรือทำอะไรแบบลับๆมากเกินไปนะครับแต่ว่าก็ดีในเรื่องของการนะครับอาทิตย์กับพุธนี้มันแปลว่าคู่วิชาการนะครับก็แปลว่าอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนงานนะครับหรือว่าในเรื่องของการวางโปรเจกต์งานการคิดต่อยอดต่างๆนะครับทำงานต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับมีไอเดียเรื่องของการคิดนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับจะคิดได้คิดดีคิดออกในช่วงนี้เลยนะครับก็จะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ถือว่าดีเลยนะครับก็คิดได้คิดดีคิดตกนะครับมากขึ้นนะครับคิดต่อยอดได้คิดสร้างสรรค์ได้ดีนะครับในระยะนี้นะครับอีกในระยะหนึ่งนะครับคือดาวศุกร์นะครับของชาวราศีกันนะครับคือพบกระดุมผะนะครับการเงินนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนแฝงอีกเรือนหนึ่งก็คือสุภะนะครับสุภะก็คือการความสำเร็จความเจริญงอกงามนะครับสิ่งที่ได้มานั้นจะโคจรไปที่ราศีมีนนะครับเป็นตำแหน่งอุดนะครับคือตำแหน่งที่สูงสุดสูงส่งของชาวโหราศาสตร์ของเรานะครับเล็งกับลัคนาของท่านนะครับนานถึง4เดือนนะครับปกติดาวศุกร์จะโคจรแค่1เดือนต่อ1ราศีแต่ครั้งนี้ดาวศุกร์โคจรผิดปกตินะครับเลยทำให้อยู่ในราศีมีนนานถึง4เดือนนะครับยังไงก็ต้องพึงระวังในเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของการเงินนะครับความรักที่จะเข้ามาด้วยนะครับที่จะมีผลกระทบต่อตัวคุณเองนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นแปลว่าเงินแล้วก็แปลว่าความรักนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินลาภผลความสำเร็จความสมหวังนะครับในเรื่องของการกระทำต่างๆที่จะช่วยให้มีความสำเร็จในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นี้ได้โคจรเป็นอุดนะครับในราศีมีนเล็งลัคนาอย่างที่บอกทำให้มีคุณมากๆในเรื่องของความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินนะครับที่จะเข้ามาสู่ชาวราศีกันนะครับแล้วก็ยังได้โคจรร่วมกลุ่มกับดาวอังคารนะครับคู่มิตรแต่ว่าเป็นมาจากภพที่ทุสถานะคือภพมรณะนะครับแล้วก็อีกภพหนึ่งคือสัจฉะนะครับก็คือการสูญเสียกับเพื่อนฝูงนะครับที่แปลว่าภพสัจฉะด้วยนะครับก็ดังนั้นก็จะมีความสำเร็จที่มาจากถิ่นแดนไกลนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับให้การช่วยเหลือการสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆได้นะครับเพราะว่าราศีกันคิดโปรเจกต์ต่างๆได้แล้วก็อาจจะมีคนคอยร่วมสนับสนุนนะครับเพราะว่าดาวอังคารกับราศีนี้เป็นคู่มิตรกันนะครับก็จะให้ผลที่ดีได้นะครับเล็งกับลัคนาของท่านด้วยนะครับประกอบกับดาวพฤหัสนะครับคือพบปัตตนินะครับคู่ครองคนรักนะครับแล้วก็แฝงเรือนก็คือพันธุนะครับก็คือญาติพี่น้องนะครับหรือว่าความคิดของท่านได้โคจรเสริฐเข้าไปในราศีตุลนะครับพบการเงินทำให้ดาวพฤหัสนั้นกับดาวศุกร์โคจรสลับเรือนกันนะครับทำให้มีกำลังเป็นอนุเกษตรนะครับให้ผลที่ดีขึ้นนะครับให้ผลที่ดีในเรื่องของการเงินครอบครัวความสำเร็จนะครับเป็นอย่างดีสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
ยังไงนะครับใครที่ชอบก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ